สวัสดีครับผมหมอณัฐพลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำทุกคนนะครับในการใช้ชุดตรวจโควิด -19 แบบแอนติเจนเทสคิตนะครับผมแล้วสำหรับชุดตรวจนะครับมันจะมีแอนติเจนกับแอนติบอดีนะชุดตรวจแอนติเจนเนี่ยเป็นการตรวจว่าเรามีเชื้อหรือเปล่านะครับส่วนชุดตรวจแอนติบอดีนะครับก็จะเป็นชุดตรวจว่าเรามีภูมิหรือเปล่านะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราได้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตมาแล้วนะครับอันดับแรกนะครับเราอ่านคู่มือก่อนนะครับว่าชุดตรวจที่เราได้มาเนี่ยเป็นแบบแย่ลึกๆหรือแย่ตื้นๆนะครับเพราะว่าการใช้งานมันจะต่างกันสำหรับชุดที่จะมาสาธิตให้ดูในวันนี้นะครับจะเป็นตรวจแบบแย่ลึกนะครับศัพท์ทางการแพทย์เขาจะเรียกว่า nasopharyngeal swab นะครับก็คือเราต้องแย่เข้าไปที่หลังโพรงจมูกโดยก่อนที่เราจะทำการเก็บสิ่งตัวอย่างด้วยตัวเองนะครับแนะนำว่าให้ทุกคนล้างมือให้สะอาดก่อนนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนนะครับไม่ว่าอาจจะติดเชื้อโรคที่มือเข้าไปในจมูกหรือว่าทำให้การตรวจเนี่ยมันแปลผลผิดพลาดไปอย่างในชุดตรวจที่เราจะมาสาธิตกันในวันนี้นะครับ1ก็คือไม้เก็บสิ่งส่งตรวจนะครับก็หรือว่าไม้เก็บน้ำมูกก็ได้นะครับก็จะเห็นว่าไม้มันจะค่อนข้างยาวนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะแย่ให้ไปถึงด้านหลังสุดของโพรงจมูกนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นน้ำยานะครับผมแล้วก็ตัวประกบกับตัวหัวน้ำยาเพื่อเราจะได้หยดน้ำยาที่ผสมกับสิ่งส่งตรวจแล้วนะครับเข้าไปในชุดตรวจอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าเรามีอาการเราสงสัยแต่เราปั่นแล้วเราไม่ค่อยได้น้ำมูกเนี่ยเราก็อาจจะปั่นหลายรอบหน่อยนะครับอาจจะข้างขวาหมุนสัก 2-3 ทีแล้วก็มาเอาข้างซ้ายหมุนอีกสัก 2-3 ทีแต่ถ้าเกิดว่าเราปั่นไปแล้วดึงออกมาได้น้ำมูกเยอะพอสมควรแล้วก็อาจจะไม่จำเป็นต้องทำอีกข้างนะครับครับก็จะมาอันนี้นะครับไม้ที่เราจะต้องมาเก็บตัวน้ำมูกของเรานะครับผมถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปแบบนี้แบบเดียวอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะไปชนกับไอ้เจ้าโพรงจมูกที่มันเป็นฝั่งไซนัสลูกตาและฐานสมองนะครับมันไม่ใช่นะครับเคล็ดลับเนี่ยก็คือเราอาจจะเหงียนหน้านิดนึงนะครับใส่เข้าไปนะครับแล้วยกมือขึ้นสูงๆนะครับผมแล้วก็ค่อยแทงลงไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูขั้นตอนแรกเราใส่เข้าไปในรูจมูกเรานิดนึงก่อนนะครับพอมันเข้าไปนิดนึงแล้วเนี่ยเรายกมือขึ้นนะครับผมพอยกมือขึ้นปุ๊บเราค่อยดันเข้าไปด้านหลังนะครับเหงียนหน้านิดนึงนะครับผมมันจะได้เข้าไปที่หลังโพรงจมูกของเราพอดีนะครับผมแล้วเราก็หมุนมือสัก 2-3 รอบนะครับผมเอาปลายของเจ้าไม้สิ่งส่งตรวจของเราเนี่ยใส่เข้าไปในน้ำยานะครับตามคู่มือเขาบอกให้หมุนสัก 8-10 รอบนะในยี่ห้อนี้เขาบอกว่านอกจากหมุนแล้วเนี่ยให้เราบีบปลายหลอดด้วยนะครับตัวน้ำยามันจะได้มาท่วมไอ้เจ้าตัวปลายสำลีของเรานะครับที่เราเก็บน้ำมูกเอาไว้นะครับมันจะได้ละลายออกมาด้วยกันนะครับผมนะเสร็จแล้วเราก็แยกนะครับไอ้เจ้าไม้เนี่ยต้องเก็บทิ้งอย่างดีนะครับต้องระวังนะครับผมเพราะเราจะถือว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะมีเชื้อโรคปนเปื้อนอยู่นะครับผมเสร็จแล้วเราก็เอาไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เขามีให้นะครับมาใส่เจ้าน้ำยาผสมน้ำมูกของเราเมื่อกี้นะครับเราก็มาหยดนะครับตามคู่มือเขาบอก 3-4 หยดนะครับ 1 2 3 4พอนะครับแล้วคู่มือบอกรอ 5-8 นาทีนะครับก็เดี๋ยวเรามารอผลกันนะครับหลังจากที่เราหยดสิ่งส่งตรวจเข้าไปแล้วนะครับคือสังเกตง่ายมันจะมีตัว C กับตัว T นะครับตัว C ก็คือตัว control นะครับตัว T ก็คือตัว test นะครับเพราะฉะนั้นถ้าตัว C ขึ้นตัว T ไม่ขึ้นนะครับแปลว่าไม่ติดถ้าตัว C ขึ้นตัว T ขึ้นด้วยนะครับก็แปลว่าเราเจอเชื้อถ้าตัว C ไม่ขึ้นแปลว่าชุดตรวจไม่ได้มาตรฐานถ้าตัว C ไม่ขึ้นนะครับแปลผลไม่ได้นะครับต้องตรวจใหม่นะครับผลออกมาแล้วนะครับก็ขึ้นแค่ตัว C ขีดเดียวนะครับก็แปลว่าตัวคอนโทรลใช้ได้ผลนะครับตัว T ก็คือสิ่งส่งตรวจไม่ขึ้นก็แปลว่าไม่มีเชื้อนะครับในการตรวจครั้งนี้นะครับผมเก็บทิ้งนะครับผมถ้าสมมติว่าอยู่ในสถานพยาบาลมันมีถังขยะติดเชื้ออยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับถ้าอยู่บ้านอยู่ตามชุมชนนะครับแล้วจะทิ้งพวกนี้เนี่ยเราก็หาถุงมาใส่นะครับเก็บรวดเดียวเลยนะครับจะมัดหนังยางซ้ำอีกทีนึงก็ได้นะครับผมนะเพื่อความสบายใจของผู้ที่จะมาเก็บขยะของเราต่อไปนะครับเสร็จแล้วนะครับก็เขียนไปด้วยว่าขยะติดเชื้อเพื่อที่เราจะได้ช่วยคนในชุมชนและประเทศของเรานะอย่างที่ทราบกันว่าโควิดระบาดไปเรียกว่าจับต้นชนปลายไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเว้นระยะห่างนะครับการใส่แมสการล้างมือนะครับแล้วก็
อย่าเอาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยงนะครับอันนี้สำคัญที่สุดนะครับในการที่จะดูแลตัวเองให้อยู่รอดปลอดภัยในยุคนี้ครับ